สวัสดีครับผมตั้มธามยะออโต้ช็อปนะครับสำหรับคลิปสอนใช้ CHR วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการใช้งาน Cruise Control นะครับว่ามีฟังก์ชันการใช้งานยังไงและมีขั้นตอนการใช้งานยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเชิญรับชมได้เลยครับก่อนอื่นผมขออธิบายการทำงานของก้าน Cruise Control ก่อนนะครับก้าน Cruise Control นะครับจะอยู่ฝั่งขวาของพวงมาลัยนะครับอยู่ด้านหลังพวงมาลัยนะครับซึ่งเมื่อเราต้องการเปิดการใช้งานนะครับก็จะเริ่มด้วยการกดปุ่ม on off ก่อนนะครับนี่คือปุ่ม on นะครับปุ่มก็จะมี on นะครับ on กับ off นะครับ on ก็คือเปิดนะครับ off ก็คือปิดนะครับเมื่อเราทำการเปิดนะครับCruise Control ก็จะขึ้นสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าจอนะครับเป็นรูปคล้ายๆมาตรวัดความเร็วนะครับเมื่อขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเปิดแล้วเราก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันของการเซตค่าการรีซูมการแคนเซิลได้นะครับเมื่อเราเซตค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราล็อกค่าความเร็วของรถไว้ได้แล้วนะครับเราถึงใช้ฟังก์ชันบวกและลบได้นะครับเมื่อเปิดใช้งาน Cruise Control แล้วนะครับต่อไปเราจะทำการเซตค่านะครับด้วยการขับรถไปที่ความเร็วที่เราต้องการนะครับเมื่อได้ความเร็วที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะทำการเซตค่านะครับก็คือด้วยการกดลง1ครั้งนะครับแล้วทีนี้เมื่อเราเซตค่าความเร็วแล้วนะครับเราก็แค่ยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับแล้วก็ประคองพวงมาลัยขับไปเรื่อยๆนะครับรถก็จะวิ่งด้วยความเร็วที่เราเซตค่าไว้นี้ไปตลอดระยะทางนะครับความเร็วจะวิ่งไปจนกว่าจะถูกยกเลิกนะครับวิธียกเลิกนะครับก็แค่ดันก้านนะครับเข้าหาคนขับนะครับนี่คือที่เขาบอกนะครับcancel นะครับก็คือลูกศรชี้เข้าหาคนขับนะครับเราแค่ดันก้านนะครับเข้าหาฝั่งคนขับก็เป็นการยกเลิกนะครับแล้วก็สมมุติว่าเมื่อเรายกเลิกเสร็จแล้วนะครับเราขับรถไปทีนี้เราต้องการให้รถเราต้องการใช้ cruise control นะครับกลับไปที่ความเร็วที่เราเคยเซตค่าไว้นะครับเราแค่ดันขึ้นนะครับตามลูกศรนะครับนี่คือ resume นะครับ resume ความเร็วครั้งล่าสุดที่เราเซตค่าไว้นะครับเราก็แค่ดันขึ้นอย่างนี้ครับแล้วทีนี้ความเร็วก็จะถูกเซตไปที่ค่าความเร็วครั้งล่าสุดที่เราเซตไว้นะครับโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าใหม่นะครับถ้าเราจะตั้งค่าใหม่ก็ได้ครับสมมติว่าเราขับรถเราแคนเซิลความเร็วแล้วนะครับแล้วเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราต้องการตั้งค่าความเร็วใหม่ที่ไม่ใช่ความเร็วเดิมเราก็ทำเหมือนเดิมครับแค่กดก้านคูดคอนโทรลลงเหมือนเดิมครับแล้วก็ส่วนเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนะครับเมื่อเราตั้งค่าณปัจจุบันรถวิ่งอยู่นะครับเราตั้งค่าไว้แล้วนะครับรถวิ่งไปที่ความเร็วที่เราล็อกค่าไว้สมมุติว่าเราต้องการเพิ่มความเร็วที่เราต้องการล็อกค่าไว้อีกนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มนะครับเราก็แค่ดันก้านขึ้นครับทุกครั้งการกดทุกครั้ง1ครั้งนะครับก็คือ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราต้องการเพิ่ม1ครั้งถ้าเราต้องการเพิ่ม1กิโลเมตรเราก็แค่ดันขึ้น1ครั้งถ้าเราต้องการเพิ่มความเร็วไปสัก5กิโลเมตรเราก็ดันขึ้น5ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเราจะลดความเร็วลงนะครับสมมติว่าเราล็อกความเร็วไว้แล้วมันเร็วเกินไปเราต้องการลดความเร็วลงเราก็แค่กดลงนะครับนี่คือตอนที่กดนี่คือเราล็อกค่าความเร็วอยู่นะครับรถยังวิ่งอยู่ในความเร็วที่เราล็อกค่าไว้อยู่นะครับเราก็จะสามารถเพิ่มลดหรือเพิ่มหรือลดได้นะครับเมื่อเราต้องการยกเลิกCruise Control นะครับก็ทำได้2กรณีครับก็คือว่าเหยียบเบรกหรือดันก้านเข้าหาคนขับนะครับก็จะเป็นการยกเลิกเมื่อเราขับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเป้าหมายแล้วนะครับถ้าเราต้องการปิดคอนโทรลนะครับคือเราก็กดปุ่มนี้นะครับเป็นการปิด Cruise Control หรือถ้าเราไม่ปิดเราก็ดับเครื่องไปเลยก็ได้ครับก็เป็นการปิด Cruise Control เหมือนกันครับผมการเปิดการทำงานของ Cruise Control นะครับแค่เรากดปุ่มตรงปลายก้านคูดคอนโทรลหนึ่งครั้งก็จะขึ้นสัญลักษณ์ที่หน้าจอเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นรูปไอคอนสีเขียวคล้ายเลื่อนไม้นะครับแล้วให้เราเหยียบคันเร่งเร่งไปที่ความเร็วที่ในระดับที่เราต้องการนะครับเมื่อเราได้ความเร็วตามที่เราต้องการแล้วก็ให้ทำการเซตค่าความเร็วนั้นนะครับด้วยการกดก้านคูดคอนโทรลลงหนึ่งครั้งนะครับความเร็วจะถูกล็อกไว้แล้วก็จะแสดงความเร็วขึ้นที่หน้าจอข้างๆปุ่มไอคอน Cruise Control นะครับแล้วเราก็ปล่อยเท้าออกจากคันเร่ง
รถก็จะวิ่งไปด้วยความเร็วนี้ไปตลอดระยะทางจนกว่าจะมีการยกเลิกนะครับสมมติว่าเราขับรถมาแล้วมีรถมาขีดขวางทางข้างหน้านะครับทำให้เราต้องทำการยกเลิกครูซคอนโทรลเป็นการชั่วคราวเรามีขั้นตอนในการยกเลิกครูซคอนโทรลอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือด้วยการเหยียบเบรกได้เลยนะครับและแบบที่2ก็คือด้วยการดึงก้านครูซคอนโทรลเข้าหาตัวเอง1ครั้งนะครับจะเป็นการยกเลิกครูซคอนโทรลชั่วคราวแต่เมื่อเราต้องการกลับไปใช้ความเร็วที่เราล็อกไว้เมื่อกี้นะครับก็คือรีซูมเราจะรีซูมความเร็วครั้งล่าสุดนะครับก็ด้วยวิธีการดันก้านครูซคอนโทรลขึ้น1ครั้งนะครับแล้วรถจะกลับไปวิ่งที่ความเร็วล่าสุดที่เราได้เซตค่าไว้สมมติว่าเมื่อเราขับรถไปแล้วนะครับทนเริ่มโล่งเราต้องการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกเราก็แค่ดันก้านครูซคอนโทรลขึ้นข้างบนเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับการดันก้านครูซคอนโทรลขึ้น1ครั้งก็คือมีค่ากับการเพิ่มความเร็ว1กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมติว่าตอนนี้ความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราต้องการเพิ่มความเร็วเป็น85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราต้องดันก้านคอนโทรลขึ้นเป็นจำนวน5ครั้งนะครับก็จะเป็นการเซตความเร็วใหม่จากเดิม80กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เร็วขึ้นไปอีกเป็น85กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถก็จะวิ่งไปที่ความเร็ว85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะค้างความเร็วนี้ไปตลอดจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือตั้งค่าใหม่นะครับและสมมุติว่าเมื่อความเร็วที่เราเซตไปนั้นมันเร็วเกินไปเราต้องการลดความเร็วลงจากเดิม85กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้กลับมาวิ่งที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมก็แค่กดก้านครูซคอนโทรลลง5ครั้งนะครับแล้วทีนี้ความเร็วใหม่ก็จะถูกเซตไปที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วรถจะลดความเร็วลงจากเดิม85กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลับมาวิ่งที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือตั้งค่าใหม่นะครับและนี่ก็คือการเพิ่มและการลดความเร็วด้วยการครูซคอนโทรลนะครับเมื่อเราทำการยกเลิกการใช้งานครูซคอนโทรลแล้วให้เราเอาเท้ามารอที่คันเร่งเพื่อที่จะทำความเร็วด้วยเท้าเราเองต่อไปนะครับหรือเอาเท้ามารอที่เบรกเพื่อชะลอความเร็วลดลงเพื่อหยุดในขั้นตอนต่อไปครับเป็นไงมั่งครับกับการใช้งานครูซคอนโทรลครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับการใช้งานครูซคอนโทรลไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับถ้าเราทำความเข้าใจแล้วก็จะใช้งานรถได้เต็มประสิทธิภาพครับผมสำหรับการใช้ครูซคอนโทรลนะครับผมมีคำแนะนำนิดนึงนะครับการใช้งานครูซคอนโทรลลดความเร็วของรถจะคงที่นะครับที่เราตั้งค่าไว้เมื่อเราขึ้นเนินนะครับรถจะมีการเร่งนะครับรถจะมีการเร่งเพื่อให้ความเร็วคงที่นะครับดังนั้นเพื่อนๆอย่าตกใจนะครับก็คอยประคองพวงมาลัยดีๆนะครับแล้วก็เมื่อรถลงเนินนะครับรอบก็จะดีดขึ้นเพราะว่ารถมีการลดเกียร์ลงนะครับเพื่อให้ความเร็วเนี่ยคงที่นะครับเพื่อนๆก็ดูไว้นะครับก็อย่าได้ตกใจนะครับแล้วก็เมื่อวิ่งไปธรรมดารถก็ความเร็วก็จะธรรมดาครับก็จะไม่มีอะไรเมื่อเพื่อนๆใช้งานได้คล่องแล้วก็รถที่เราใช้ก็จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับกับสมกับที่เราได้ฟังก์ชันมาก็ใช้ให้มันเต็มที่ครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้นะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มทั้งวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ